ที่เธอนั้นไปมีเหตุผลอะไรทำไมไม่บอกฉันที่ยังค้างหัวใจฉันอยู่คือความรักของเราที่เคยมีให้กันภาพวันนั้นไม่เคยจะลืมสมัยนี้นี่มันเลือดเย็นกันเหลือเกินนะคะเอะอะก็ฆ่าแกงกันนี่ดีนะเนี่ยคุณท่านทำบุญมาเยอะถึงได้รอดมาได้นะคุณอักดูที่ครับรถพุนไปหมดทั้งคันเลยอยากจะรู้จริงๆว่าคนยิงจิตใจมันทำด้วยอะไรเจ้าพระคุณคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคนดีแล้วลงโทษไอ้คนชั่วให้มันตกตะลกไปด้วยเถิดเพียงนั่นค่ะคุณอักคุณอักเป็นอะไรครับดูสิเมตตาปราณีใดๆปล่อยสิวะนี่มึงกล้าหนีทับเอาความในไปขายศัตรูอย่างนั้นเหรอกระผมทำผิดไปแล้วยกโทษให้กระผมเถอะขอรับพวกเองดูเป็นเยี่ยงเอาไว้ไอ้คนนี้มันเอาความลับของการเดินทางของกรุงศรีไปขายพวกอังวะเมื่อแรกเข้าสารไม่กี่กระสอบอย่าแล้วคุณพระกระผมมีความจำเป็นลูกเมียกระผมไม่มีจะกินแล้วลูกเมียคนอื่นมีกินได้ยังไงที่ต้องซื้อรถกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อจะไล่พวกมันออกจากแผ่นดินเอากินที่อยู่ที่ทำกินของพวกเรามึงทำแบบนี้นอกจากจะเห็นแก่ตัว
มึงทรยศต่อพวกพ้องต่อบ้านเมืองอีกคุณพระผู้มึงดูเป็นเยี่ยงเอาไว้นี่คือโทษท่านของคนขายแผ่นดินอย่าแล้วคุณพระอย่าแล้วก่อนครับคุณพระอย่าครับเจ้ายายครับนายยายอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวแกไปเอาลังเก็บของขึ้นมาให้ฉันหน่อยนายจะเอากี่ใบครับมีกี่ใบเอามาให้หมดแล้วนายจะเอาไปใส่อะไรครับเอามาเก็บของนี่โอ้ยเก็บของที่ไหนครับนายเก็บในห้องเหรอครับเก็บทำไมครับของที่อยู่ในห้องนายครับมันก็มีแต่ของที่นายใช้ทำงานไม่ต้องพูดมากแล้วเลยไปเอามาครับผมครับผมเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับไปแล้วครับนายได้กลิ่นอะไรไหมครับกลิ่นเหมือนดอกไม้อะครับไม่ใช่อะครับกลิ่นเหมือนน้ำอบเฮ้ยหรือว่ากลิ่นธูปไม่ต้องสนใจใหญ่ทำงานต่อครับหยุดเอ้ยแล้วเอ้ยหยุด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 แล้วครับทำไมจะมาถึงแกเอ้าก็นายอยู่กับใหญ่สองคนถ้าไม่ได้หมายถึงใหญ่แล้วนายหมายถึงใครครับเออนะทำงานต่อไม่ต้องสนใจครับเขากำลังพยายามวิ่งหนีเจ้าอุบลการที่เจ้าพยายามรื้อฟื้นมโนสำนึกของเขาทำให้เขาหันหลังให้กับการรับรู้อดีตทั้งปวงกี่ครั้งแล้วที่เขาทำให้เจ้าเจ็บเดี๋ยวไปเดี๋ยวที่ดินน้ำด้วยกันก่อนเถอะข้าอยากคุยกับเจ้าตามลำพังคุณพระคุณพระทำอะไรเจ้าคะคุณพระคุณพระจะทำอะไรเจ้าคะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าหวังและสิ่งที่เจ้าหวังมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ทุกอย่างมันอาจไม่ได้เป็นไปดังใจเจ้าทุกประการดอกอุบลหม่อมฉันไม่มีวันเลิกลงความตั้งใจพระเจ้าค่ะชายผู้นั้นอาจจะปฏิเสธความรักที่มีต่อหม่อมฉันได้แต่เขาไม่อาจปฏิเสธความรักที่เขามีต่อแผ่นดินได้เจ้าคิดดีแล้วหรือที่จะฟื้นความทรงจำเขาด้วยวิธีนั้น
หม่อมฉันไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วพระเจ้าค่ะหม่อมฉันยังจดจำได้ดีถึงความรักความหวงแหนแผ่นดินที่ฝังอยู่ในวิญญาณของชายผู้นั้นพระเจ้าค่ะลุงไม่เห็นใครอีกแล้วที่จะดูแลทิพย์ได้บ้านลุงมีแต่ผู้หญิงกับคนแก่อย่างลุงบ่าวไพร่ก็เป็นพวกช่างฝีมือจะให้ไปสู้รบปรบมือกับใครก็ตายเปล่าก็เห็นแต่เจ้าเท่านั้นที่ลุงหวังจะฝากชีวิตลูกสาวของลุงเอาไว้ได้ข้าไม่ได้ดังเกียรติเดียดฉันแม่ทิพย์แต่อย่างใดแต่อยากให้ท่านลุงลองตรองดูอีกสักนิดลุงคิดดีแล้วเจ้าเป็นถึงขุนศึกคุ้มครองชีวิตคนนับร้อยนับพันอีกทั้งเจ้ายังรู้จักกับทิพย์มาแต่น้อยหรือว่าเจ้าเกรงน้ำใจของแม่อุบลข้อนั้นก็ไม่ใช่อีกการศึกครั้งนี้หนักหนาก็จริงอยู่แต่ถ้าเกิดเตรียมการให้พร้อมเตรียมทางที่ไล่ให้ดีก็ใช่ว่าทุกคนจะต้องตายซะเมื่อไหร่อีกอย่างข้ารู้ใจแม่ทิพย์ดีถ้าเกิดถึงเวลาขับขันเช่นนั้นจริงแล้วก็แม่ทิพย์ไม่มีทางทิ้งท่านลุงอยู่แล้วข้อนั้นลุงรู้ดีถึงได้ไม่แน่ใจว่าจะสามารถรักษาชีวิตลูกของตัวเองไว้ได้เจ้าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของลุงสื่อว่าช่วยลุงกับลูกด้วยนะคุณพระท่านลุงท่านลุงอย่าท่านลุงอย่าท่านลุงรับทิพย์ไว้เป็นเมียของเจ้าอีกคนนึงเถิดน้องได้ยินชาวบ้านที่ตลาดเขาพูดกันว่ากรุงศรีจะแตกจริงหรือเจ้าคะคุณพระถ้ากรุงศรีจะแตกก็คงจะไม่ได้แตกเพราะพวกอังว่ามาตีดอกแต่จะแตกก็เพราะพวกเรากันเองนี่แหละที่ตีตนไปก่อนไข้หวาดกลัวจนไม่คิดต่อสู้กันอีกแล้วเวลานี้ผู้คนก็เริ่มกักตุนเสบียงอาหารน้องเห็นว่าถ้าเราไม่ทำเราก็อาจจะลำบากในภายภาคหน้ายิ่งหน้าศึกแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาร่วมเรือนเพิ่มอีกหรือเปล่าเจ้าหมายความยิ่งไรตอนนี้ใครๆก็ต่างหาพักหาพวกหาที่พึ่งกันไม่ใช่หรือเจ้าคะมาก็หลายปีแต่ว่าเจ้ายังไม่เคยเจอญาติข้าแม่ของข้าที่เพชรชบุรีใช่หรือไม่หน้าศึกแบบนี้ยังไม่เหมาะที่จะไปในกระมังเจ้าค่ะThank you.
ยปล่อยน้องคุณพระปล่อยน้องนะเจ้าค่ะคุณพระคุณพระคุณพระเจ้าค่ะคุณพระอย่าบังคับน้องเลยนะเจ้าค่ะน้องไม่อยากไปไหนทั้งนั้นแต่เจ้าต้องไปตอนนี้แม่ข้าอาจจะเป็นเพชรบุรีมารอรับเจ้าอยู่แล้วคุณพระน้องกราบแล้วเจ้าค่ะอย่าผลักสายให้น้องต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนเลยนะเจ้าค่ะต้องอยากตายกันเลยเห็นอยู่ไม่ใช่เหรอพวกอังวาเนี่ยมันล้อมเมืองเราอยู่อย่างเจ้าอยู่ต่อไปอย่างไรก็ไม่รอดไปคุณพระจะไปอยู่นี่น้องไม่ไปคุณพระน้องเข้าปล่อยน้องนะเจ้าค่ะคุณพระคุณพระอย่าบังคับน้องเลยเจ้าค่ะให้ไปไปคุณพระเข้าให้ไปกันแล้วไปอยู่นี่ปล่อยปล่อยนะเจ้าค่ะจะไม่ฟังคำสั่งข้าหรือยังไงไปอยู่นี่ปล่อยปล่อยค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นจังคุณพระใจพวกกับผมพาตัวนี่หญิงไปอยู่เพชรบุรีครับคุณพระไปเหรอพาตัวคนไปหาแม่ของข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะไปทันกันครับไปน้องไม่ไปแต่เจ้าตักโต๊ะคนตอนนี้ข้าสั่งไปเดี๋ยวนี้คุณพระคุณพระไปคุณพระเจ้าจักทำยิ่งไรอุบลให้น้องตายสิยังดีกว่าให้น้องต้องทิ้งแผ่นดินเกิดและทิ้งคุณพระคุณพระถ้าอย่างนั้นก็ตายเสียแต่ตอนนี้ด้วยน้ำมือของข้าเสียเถอะเอาเลยเจ้าค่ะอย่ารอช้าถ้าน้องจะต้องตายน้องก็ขอตายด้วยน้ำมือของคนที่น้องรักและบูชาเถอะเจ้าค่ะอย่าท้าข้าเลยบุญอย่าท้าข้าคุณพี่ถ้าหมดซึ่งรักและเมตตากันแล้วก็ขอให้คุณพระบั่นคอน้องเธอเจ้าค่ะเวลานั้นมาถึงข้าจักไม่รอให้เจ้ามายืนท้าทายข้าอย่างนี้แม่อุบล